พระพิฆเนศปางที่19ปรางตรีอักษราคณปติปางกำเนิดอัครโอมพระพิฆเนศปางนี้จะมีพระวรกายเป็นสีทองมีจามรประดับบนใบหูพระกรทั้ง4ทรงบ่วงบาทงามะม่วงและมีขนมโมทกะอยู่ที่งวงอำนวยผลด้านการเรียนพระเวทและอักษรศาสตร์ดังที่กล่าวไปแล้วถึงต้นกำเนิดของคำว่าโอมซึ่งเป็นคำขึ้นต้นในบทสวดสำคัญทุกบทจึงเกี่ยวข้องกับเรื่องอักขระตัวอักษรผู้ที่เหมาะจะบูชาพระพิฆเนศปางนี้จึงเป็นผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวกับหนังสือหรือวรรณกรรมมากเป็นพิเศษหรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในงานเกี่ยวกับอักษรศาสตร์ทั้งหลายการบูชาควรระลึกถึงองค์พระพิฆเนศแล้วกล่าวบทบูชาว่าโอมสีตรีอักษราคณปติยะนะมหา